สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบทเรียน DIY นะคะวันนี้นะเราก็จะมาถักผ้าพันคอกันนะคะก็เป็นผ้าพันคอเนื้อบางเบามากๆเลยนะคะสีนี้นะสีเทาๆม่วงๆนะคะไม่ฉูดฉาดจนเกินไปนะแล้วก็ไม่อึมครึมนะคะหนัก50กรัมยาว150เมตรนะคะ46% ขนสัตว์นะคะแล้วก็ที่เหลือเป็นใยสังเคราะห์เนาะกับเหมาะกับเข็มเบอร์6นะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีเบอร์6เราก็เลยจะใช้เบอร์9ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มด้วยการถักโซ่ขึ้นมาก่อนนะคะถักยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วแต่เราความกว้างแต่วันนี้เราจะถักสัก20โซ่นะคะก็ถักกันไปยาวๆ20โซ่เลยนะคะเพราะจะเป็นความกว้างของผ้าพันคอที่เราจะถักกันวันนี้นะคะเอาความกว้างสักประมาณนี้เนาะถ้าเพื่อนๆอยากได้กว้างกว่านี้ก็ถักเพิ่มได้นะคะแต่ว่าขอให้จบลงที่เลขคู่นะคะก็นี่นะคะพอได้แล้วเนาะขั้นตอนต่อไปก็ถักเพิ่มขึ้นมาอีก3โซ่นะคะสำหรับความสูงเนาะแล้วก็เว้นโซ่ไว้นะคะสัก4โซ่แล้วก็สอดเข็มลงไปในช่องที่5นะคะลงไปในช่องที่5นี้เลยนะคะแล้วก็ถักตะเกียบขึ้นมานะคะก็คือรอด2ห่วง2ครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่1โซ่ค่ะแล้วก็เว้นไว้1ช่องสอดลงไปในช่องที่2ถักตะเกียบขึ้นมาอีกค่ะรอด2ห่วง2ครั้งแล้วก็โซ่1โซ่เว้นไว้1ช่องสอดลงไปในช่องที่2แล้วก็รอด2ห่วง2ครั้งค่ะก็ตามด้วยโซ่1โซ่นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะเว้นไว้1ช่องนะสอดลงไปในช่องที่2นะคะแล้วก็ถักขึ้นมารอด2ห่วง2ครั้งนะคะเว้นไว้1ช่องถักตะเกียบขึ้นมาค่ะเว้นไว้1ช่องตลอดเลยนะคะแล้วก็เลยให้ถักเป็นจำนวนเลขคู่เนาะถักไปทั้งแถวเลยนะคะนี่นะคะลายสุดท้ายเนาะมันก็จะพอดีเลยนะคะอยู่ตรงช่องสุดท้ายพอดีเลยนะเพราะแถวต่อไปเนี่ยเราก็จะถักโซ่ขึ้นมาอีกนะคะ4โซ่ค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะถักตะเกียบรอด2ห่วง2ครั้งนะคะแล้วก็ถักจากช่องใหญ่ๆช่องนี้เนี่ยแหละนะคะถักตะเกียบขึ้นมาทีละอันเลยค่ะรอด2ห่วง2ครั้งแล้วก็ตามด้วยโซ่1โซ่แล้วก็ในช่องใหญ่ๆช่องถัดไปก็ถักตะเกียบขึ้นมาอีก1อันแล้วก็ตามด้วยโซ่1โซ่นี่นะคะสอดเข้าไปตามช่องใหญ่ๆในแถวแรกนี้เลยนะคะก็ทำแบบนี้ไปทั้งแถวเลยนะคะทำได้ง่ายมากๆเลยเนาะถักแค่2แถวนี้แค่นี้ก็ดูกว้างแล้วนะคะสำหรับผ้าพันคอผืนนี้นะคะก็เพราะว่ารายนี้เขาจะช่วยแบบถักง่ายแล้วก็ถักได้เร็วนะคะแป๊บๆก็ดูเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวก็ถักไปจนสุดแถวเลยนะคะจนถึงแบบปมสุดท้ายนะคะแล้วตรงปมสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางของช่องสุดท้ายของแถวแรกพอดีเลยนะคะเป็นสูตรตามนี้เลยนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ2แถวของเรานะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแถวใหม่กันนะคะด้วยโซ่สีโซ่เหมือนเดิมเลยนะคะโซ่สีโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านนะคะแล้วก็ถักสูตรเดิมเลยค่ะถักตะเกียบขึ้นมานะคะแล้วก็เว้นถักตามด้วยโซ่1โซ่เนาะแล้วก็อีก1ตะเกียบนะคะจะถักแบบนี้ไปทั้งผืนจนหมดม้วนเลยนะคะก็นี่นะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถักไปทั้งม้วนแล้วนะหมดม้วนเลยนะคะก็เป็นลายตะข่ายนุ่มๆค่ะยืดหยุ่นกว้างระบายอากาศนะคะก็
ไว้คลุมกันแดดเนาะในบ้านเรานะคะสบายมากๆเลยนะคะกันแดดได้สบายมากๆไม่ร้อนจนเกินไปด้วยนะคะไว้คลุมไหล่นะส่วนเศษไหมที่เหลือก็ดึงออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเย็บเก็บนะคะมีแค่2จุดเท่านั้นนะกับจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะคะหรือว่าเราจะนำมาเย็บติดกันให้เป็นผ้าพันคอวงกลมก็ได้นะคะความยาวของผ้าผืนนี้ก็150เซนติเมตรนะคะก็ยาวพอดีพอเหมาะสำหรับผ้าพันคอ1ผืนเลยนะคะสีก็สวยๆเก๋ๆด้วยนะคะไม่ฉูดฉาดจนเกินไปเนาะเทาๆม่วงๆนะคะใช้ไหมก็แค่ก้อนเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะเพราะมีส่วนผสมของขนสัตว์ด้วยเนาะนี่นะคะสวยเก๋มากๆเลยพอคลี่นะคะยิ่งยืดๆแบบนี้เนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็นำไปทำตามกันได้เลยนะคะทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บๆก็เสร็จแล้วนะคะถ้าทำตามสูตรนี้นะคะความยาวก็ได้150เซนติเมตรเลยนะคะใช้แค่ไหมก้อนเดียวเองเท่านั้นน้ำหนักก็จะเบามากๆเลยค่ะหนักแค่แบบ50กรัมเองเท่านั้นนะคะหนักก็เท่ากับจำนวนขนาดของไหม1ก้อนพอดีเลยนะคะเพราะเราก็ใช้แบบ1ก้อนพอดีเลยค่ะได้ผืนนี้ออกมานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะแล้วก็นำไปทำตามกันได้นะคะไว้คลุมแดดกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ